เดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยโดยอาศัยบุญบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าได้คุ้มครองป้องกันให้ท่านทั้งหลายหลุดรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้ท่านที่มีอุปาทานความหวาดระแวงความกลัวต่อโรคฮิตสมัยใหม่ก็ขอให้หลุดพ้นไปจากความนึกความคิดความหวาดระแวงความกลัวต่อภัยอันนั้นตื่นเจ้ามานี้เฮามีน้ำทำมาล้างใจน้ำใสๆใจล้างหน้าถ้าใจน้ำขุ่นล้างหน้ามันก็จะไปติดแปดเปื้อนหื้อนักขึ้นไปแถมน้ำธรรมน้ำพระธรรมนี้เอามาล้างจิตล้างใจน้ำพระธรรมก็คือความคิดดีคิดดีคิดถูกคิดแม่นห้อมตำนองกรองธรรมคิดในกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตหีดห้อยของบรรพบุรุษที่เพิ่นได้ตั้งกันเอาไว้แล้วเรียกว่าเขาคิดอยู่ในกรอบคิดอยู่ในกรอบไม่ใช่ในกรอบน้อยๆแต่เป็นกรอบกว้างๆกรอบของศีลของธรรมบักึดออกไปนอกศีลนอกธรรมกรอบนี้เป็นกรอบที่บุด้วยความนิ่มนวลถ้ากรอบนอกศีลนอกธรรมน่ะเป็นกรอบที่บุด้วยความแข็งกระด้างไปทิ่มไปต่ำก็ใส่ก็อันตรายแต่กรอบของศีลของธรรมนี่ไปทิ่มไปต่ำแล้วก็นิ่มนวลเขาคิดในกรอบก็คือคิดดีความคิดดีนี่ภาษาทางธรรมะเป็นเรียกว่าสัมมาก็คือความชอบความดีสัมมาทิฏฐิความทิฏฐิก็คือความคิดความเห็นถ้าเราคิดในทางที่ดีจิตใจมันก็มีความอบอุ่นแช่มชื่นถ้าคิดบ่ดีนะก็จิตใจมันก็วุ่นวายกระวนกระวายเนี่ยที่ว่าลูกเจ้ามาเอาน้ำทำล้างใจก็คือเอาน้ำแห่งความดีทั้งหลายทบทวนพอก่อนที่จะลุกจากที่นอนก่อนที่จะไปทำการทำงานนึกคิดทบทวนดูทบทวนว่าในอดีตที่ผ่านมาเขาได้ยะได้ทำอันใดไว้ที่มันให้เกิดความชื่นอกชื่นใจกึดแล้วมันเกิดเป็นสรณะเป็นติปึงได้อีนะเขามาคิดดูอย่างนี้แล้วความคิดอันนั้นมันก็จะไปสร้างความมั่นอกมั่นใจว่าโอ้ที่เขายะเขาทำไปนั่นมันสบายมันสบายความอุ่นอกอุ่นใจความสบายใจเหล่านี้เป็นความคิดที่ถูกต้องตามน้ำธรรมคำสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เฮาได้ศึกษาที่เฮาได้ยินได้ฟังมาโดยตลอดก็จะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเฮาได้ลูกบ่ได้สร้างกรรมสร้างเวรคือเกิดความทุกข์ความยากความลำบากอันเวรกรรมที่ทำไปนี่บางครั้งก็คือผลในขณะที่ทำทันทีนั่นแหละบางครั้งก็ต้องรออย่างที่เคยว่ามาหลายๆเตือนเนาะบางอย่างนี่กรรมเวรบางอย่างนี่ต้องรอทำวันนี้มันมาได้วันนี้เตื่อมันจะให้ผลวันผูกปุ่นบางทีพอทำวันนี้วันผูกก็ยังบ่ให้ผลเตื่อแต่บางอย่างนั่นนะญาติโยมถ้ามันบ่ให้ผลวันผูกก็เป็นอันว่าแล้วไปแล้วนะระบบมันแปลกประหลาดเหมือนกันนะบางอย่างนี่ถ้าเฮาทำบ่เดียวนี่มันจะให้ผลบ่เดียวนี่ถ้ามันบ่ให้ผลก็แล้วไปละบางอย่างไปให้ผลวันผูกถ้าถึงวันผูกมาถ้ามันบ่ให้ผลก็แล้วไปบางอย่างก็ให้ผลในภพในชาติต่อๆไปแต่บางอย่างนี่ถ้าเฮาทำบัดเดี๋ยวนี้เฮาทำวันนี้มันยังบ่มีการเฮ้อผลเด้อมันจะไปเฮ้อผลวันพุกถ้าวันพุกมันบ่ตันเฮ้อผลเด้อมันก็จะจองไปละไปเฮ้อผลวันต่อๆไปยังบ่ตันเฮ้อเด้อบ่มีช่องว่างที่จะเฮ้อผลเด้อมันก็เจอเหตุผลในโอกาสวันทัดไปทิ้งๆอ่ะจนกว่ามันจะเหตุผลถ้าเหตุผลแล้วก็เป็นอันว่าแล้วแล้วมันจะอยู่ที่เฮาทำกรรมถ้าเฮามีจิตมีใจที่ยังผูกอาฆาตตอบไส้กันอยู่นี่นะมันก็ไส้กันไปไส้กันมาอยู่หันบ่ฮู้จักสิ้นสุดสักเถื่ออย่างที่เคยบอกเคยกล่าวหลายครั้งหลายหนเนาะว่าอย่างที่เฮากำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อย่างเนี้ยหรือว่าเฮาได้รับอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งโดยฮู้ก็ดีบ่ฮู้ก็ดีหรือว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังฮื้อผลอยู่ในเวลานี้ก็ดีถ้าเฮาตั้งจิตตั้งใจมีเมตตายอมรับผลของกรรมอันนั้นด้วยใจอันเรียกว่าด้วยใจยอมรับแท้ๆนะยินดีเนอะที่มีที่เวรกรรมต่างๆมาให้ผลเฮาบ่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็ขอยอมรับเวรกรรมอันนี้จะยอมรับความทุกข์ความยากความลำบากที่ได้รับในเวลานี้จะเป็นเวรกรรมจากการกระทำของข้าพเจ้าในภพใดชาติใดก็ตามข้าพเจ้าก็ขอยอมรับเวรกรรมความทุกข์ความยากความลำบากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เบียดเบียนอยู่เวลานี้ข้าพเจ้าก็ขอแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่มาทำให้ข้าพเจ้าได้รับความทุกข์ความเจ็บปวดทรมานอยู่ในเวลานี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดข้าน้อยผิดไปแล้วขออภัยก็ขออภัยกันบัดสร้างบัดสร้างเรียกว่าบัดสร้างวจีกรรมมโนกรรมในฝ่ายบาป
พิ่มขึ้นในเหตุการณ์อันนั้นในความเจ็บความปวดในโรคภัยไข้เจ็บนั้นบ่แจ้งบ่ด่ามันบ่ทำก้อยน้อยใจเจ็บก็เจ็บเรื่องของเจ็บโรคก็เรื่องของโรคเฮาได้รับเรื่องของเฮาเนี่ยเฮาก็จะได้หมดเวรหมดกรรมกันไปลูกอโหสิกันไปขออโหสิกันแต่ต้องเอาเฮาเป็นตัวอย่างนะเอาเฮาเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างจะได้หากว่ามีบุคคลผู้ใดมาล่วงเกินเฮาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจถ้าเกิดว่าเขาล่วงเกินเฮาแล้วเฮาไปอาฆาตเขาเฮาไปอาฆาตเขาบ่ยอมยกโทษให้เขาน้อยก็ตามนักก็ตามถ้ายังคิดจะอาฆาตเขาอยู่โรคภัยไข้เจ็บหรือว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเฮานั้นมันก็บ่ยอมหายเพราะอย่างเพราะว่าใจก็เฮาบ่ยอมอโหสิให้แก่ผู้ที่ล่วงเกินอันนี้ก็ต้องจำเอาไว้เขาต้องฝึกหัดปล่อยวางการล่วงเกินของผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามมาต้องรอให้เขามาขออภัยเขายกใจไปเลยยกใจไปเลยยกใจอโหสิให้เขาไปแล้ววิบากกรรมต่างๆที่เขากำลังได้รับผลอยู่ในเวลานี้จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ดีจะเป็นอุบัติเหตุก็ดีหรือว่าจะเป็นความทุกข์อกทุกข์ใจอันใดอันหนึ่งก็ดีที่กำลังรุมเร้าเขาอยู่เวลานี้ล้วนแล้วมีสาเหตุมาจากการกระทำคำที่พูดใจที่นึกคิดของเขาทั้งนั้นในอดีตที่ผ่านมามันจึงส่งผลให้เขาได้รับผลอย่างนี้ถ้าจะไปถามว่าเขาไปเนี่ยมันยังไหวอันนั้นมันเกินวิสัยที่เฮาจะพึงหู้พึงทราบได้เพราะมันผ่านไปเมื่อนานแล้วเฮาหันเพียงแต่ผลของมันเหตุเฮาบ่ฮู้ละลืมไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ตัดสินใจกระทําอย่างลงไปด้วยความด้วยความสะใจอ่ะเนาะเอาความสะใจว่าหรือเอาความคิดที่ถูกใจเป็นที่ตั้งเมื่อทำลงไปแล้วมันให้ผลพอมันให้ผลเขาก็มาทรมานจิตทรมานใจถ้าอย่างอีก็คือว่าเขาไม่ยอมรับไม่ยอมรับเหตุผลที่เขาได้ทำลงไปมันทุกอย่างมันมีเฮาทํามันน่ะที่เฮาทํานั้นมันเป็นเหตุนะเฮาทํามันเป็นเหตุที่เฮาได้รับอยู่นั้นมันเป็นผลนะเป็นผลทุกอย่างมีเหตุมีผลในตัวของมันเองบ่ว่าจะเป็นความรักความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาตาร้อนก็แล้วแต่มันมีเหตุมีปัจจัยในตัวของมันเองในเมื่อเขาแจ้น้ำทำล่างใจเขาก็ล่างสิ่งสกปรกทั้งหลายที่มันจะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเขาออกไปความสกปรกเหล่านั้น
บางทีมันก็มาในรูปของความสวยงามบางทีมันก็มาในรูปของความดีน่าชื่นชมน่ายินดีแต่แล้วพอมันให้ผลจริงๆกับมาใช่อย่างอันสักกรรมนี่อันนี้กับหมู่เฮาทั้งหลายพิจารณาดูพิจารณาดูตื่นเจ้ามาแช่น้ำทำล้างใจแช่น้ำใส่ล้างหน้าน้ำทำนี้ก็คือความคิดดีคิดถูกคิดเป็นสมาธิทิเอาความคิดที่ถูกต้องมาล้างความคิดที่ไม่ถูกออกไปในใจของเฮามันมีทุกอย่างละมีโมดมันยังกับเชื้อโรคนี่แหละในใจของเฮามันก็ยังตัวของเฮานี่ก็เนาะมีความคิดความหันมีอันยังต่ออันยังที่มันจะประเดประดังเข้ามาเป็นแนวคิดที่เขาควรจะมาพิจารณาใจของเขานี่เป็นใหญ่ลูกใจนี่เป็นใหญ่ในทุกๆส่วนของร่างกายแม้กระทั่งการเดินการยืนการนั่งการนอนการคู่เหยียดการขยับการการเกาะการเก่าเนาะใจสั่งทั้งนั้นพูดเรียกว่าพูดเรียกว่าคนเรามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานเนี่ยเนาะการกระทำทุกอย่างการคิดการคิดก็มีล้วนแล้วแต่ออกมาจากใจเพราะฉะนั้นถ้าล้างใจให้มันสะอาดมันก็คิดในทางที่สะอาดถ้าล้างใจให้มันดีโดยเอาน้ำธรรมมาแต่งใจล้างแล้วก็แต่งด้วยนะจะไปล้างบ่ได้ล้างแล้วก็เอามาแต่งด้วยเอาฮิริความละอายแก่ใจมาเป็นเครื่องแต่งใจทุกอย่างอะทุกข้อธรรมมาแต่งใจได้เอาขันติความอดทนมาแต่งใจขันติความอดทนเนาะอดทนอดกลั้นอดออมเอาสติมาเป็นเครื่องชี้วัดนำทางมาเป็นเบรกเอามาเป็นเบรกมีสติเนี่ยที่เขาจังว่ากันนะมีสติก็คือมีการระลึกได้บ่อยๆจะยะอายังจะทำอายังมีสัมปชัญญะด้วยนะมีสติมีสัมปชัญญะแล้วปัญญามันจะเกิดปัญญามันจะเกิดถ้าบ่ายยับยั้งชั่งใจเอาไว้หุนหันพันแล่นก็จะด่าก็ด่าก็จะว่าก็ว่าก็จะจมก็จมถ้าก็ที่จริงมันก็ได้ก่อนนะมันไม่ใช่ว่าจมไปเลยๆนะมันก็อยู่แล้วละแต่ว่ามันจะอยู่ที่เฮาบ่ได้ห้ามมันน่ะมันก็จมมันก็จมไปอ่ะจมไปตามภาษาความเคยชินแต่ถ้าหาว่าเฮามีใจห้ามบ่ให้จมบ่จมก็เรียกว่าตัดวงจรน่ะตัดห่วงโซ่ของปฏิจจสมุปบาทตัดห่วงโซ่ที่มันจะก่อเรื่องก่อราวอะไรต่างๆขึ้นไปห่วงมันมีเป็นห่วงลูกเป็นห่วงโซ่เรียกว่าห่วงโซ่ห่วงโซ่ของชีวิตถ้าเกิดจะว่าถ้าเขาบอกว่าได้กะกึศ
มันก็บ่ออกมาทางปากมันก็บ่เป็นวาจีกรรมมันเป็นเพียงแต่มโนกรรมมันก็ยังบ่สมบูรณ์บ่พอที่จะไปก่อเหตุคือเป็นกรรมอันนักได้เนาะเพียงแต่กึดก็เป็นมโนกรรมมโนกรรมนี่ยังบ่มียังบ่ก่อยังบ่ก่อให้เกิดผลเด้อถ้าเป็นวจีกรรมกึดไว้ในใจบ่ห้ามออกมาทางปากละทีนี้พอออกมาทางปากปุ๊บมีเมื่อออกมาทางปากย่อมมีผู้รับมีผู้รับเพราะมันเป็นเสียงออกมาแล้วนี่ผู้รับต้องมีละอยู่ที่เฮาเจาะจงว่าจะฮื้อไผรับจะฮื้อลูกรับกาหลานรับกาก็ว่าจะฮื้อผัวรับกาเมียรับกาหรือจะฮื้อคนรอบข้างเฮาได้รับกาในกำอู้ของเฮานั่นที่ใจมันสั่งฮื้อว่านั่นน่ะเพราะว่าออกมาแล้วก็มีคนรับหรือมันออกมาทางกายกรรมก็ต้องมีคนรับคนรับนั่นจะเป็นคนก็เป็นสัตว์ก็เป็นสิ่งของก็ในเมื่อใจมันสั่งเฮียอย่างใดมันก็จะออกมาทางปากอย่างนั้นออกมาทางมือทางเท้าอย่างนั้นอย่างทีบางทีใจมันสั่งออกมาอยากจะด่าคนน่ะเนาะอยากจะด่าคนแต่จะด่าคนตรงๆก็ดูกระไรไว้ก็เลยด่าทะเละไปด่าหมูด่าหมาด่าแมวด่าเป็ดด่าไก่พุ่นแล้วก็มีผลกระทบไปถึงคนที่อยู่ได้ยินอยู่เผื่อด่าแผลรักแผลต่อมันมูนี่เป็นวจีกรรมทั้งนั้นนะญาติโยมทั้งหลายวจีกรรมแล้วมันเฮ้อผลก็เฮ้อผลทั้งนั้นเพราะมันเป็นกรรมนี่ก็ต้องมีวิบากแต่มันจะเฮ้อในลักษณะใดอันนี้มันเกินปัญญาของเฮาที่จะฮู้ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพียงที่เฮาฮู้นะเฮาฮู้แบบหยาบๆว่าเวลาด่าเขาก็ด่าตอบนี่นะนี่เฮาฮู้ผลเพียงแค่นี้แล้วก็ผลที่จะเฮ้อในรายละเอียดต่อไปทำที่เป็นผลส่วนลึกอันนั้นเฮาบ่อาจจะฮู้ได้เนาะเฮาบ่อาจจะฮู้ได้มันก็เฮาเอาปุ๋ยใส่ต้นไม้เฮาเอาปุ๋ยเฮาเอาสารอย่างต่างๆไปใส่ต้นไม้ใส่หน่วยไม้เฮาเอาปุ๋ยใส่เข้าไปให้ต้นไม้ได้กินต้นไม้มันก็งอกงามมาอันนี้คือสิ่งที่เฮามองเห็นเฮาเอาสารเคมีอย่างต่างๆไปฉีดไปพ่นใส่ต้นไม้ใส่หน่วยไม้มันป้องกันแมลงป้องกันแมลงฆ่ากำจัดแมลงแมลงวะแมลงอันนี้คือสิ่งที่เฮาหันกรรมก็คือเฮาได้ทำลงไปวิบากก็คือมันแสดงออกคือหันผลของมันอันนี้หันที่เป็นรูปธรรมชัดเจนทำเวลานี้หันเวลานี้เอาปุ๋ยใส่ต้นไม้สองสามวันมันก็งอกงามขึ้นมา เอาสารเคมีไปหดไปหลอกมันก็หายไปแต่สิ่งที่เขาจะได้รับนอกเหนือจากนั้นมันละเอียดขึ้นไปทำเขาก็จะหันจ้าลงไปหำหน่อยเพราะมันลึกอย่างเช่นว่าเอาปุ๋ยใส่ต้นไม้เสียงเขาหันก็คือความงอกงามของต้นไม้แต่ที่เขาบ่หันคือสารตกข้างในดิน
ฮะสารทุกข้างในดินเป็นสารดีก็บ่ดีมันก็มีถึงสองอย่างแหละบางอย่างก็ดีบางอย่างก็บ่ดีเป็นพิษเป็นภัยเอาปุ๋ยไปหว่านในนาที่เอาหันก็คือนานั่นเฮือผลเข้าก้าเฮือผลงอกงามแต่สิ่งที่เฮาบ่หันหรือว่าเฮาคิดบ่ถึงอันนั้นก็คือความสูญเสียของจรดดินดินมันเสียจรดไปพยานเวรกรรมการกระทําคําที่พูดออกมาแต่ละคําแม้กระทั่งตุลุงพูดอยู่ในเวลานี้บางกรรมอู้ก็ปึงอกปึงใจของคนบางคนบางกรรมอู้ก็ไปแต่งใจดําของคนบางคนบางคนนี่เปิดมาหมุนมามาได้ยินเข้าใส่ยังมาจังเอาดูเจ้าตัวนี้ยังมาจังได้หันหน้าเดี๋ยวนะยังมาฟังตลอดเดี๋ยวพอจังให้ก่อนละก็ย้อนวิบากกรรมที่มันได้ทำกันมาไว้ในอดีตนะมาถึงปัจจุบันนี่อย่าว่าแต่ได้ยินเสียงเลยก็เขาอู้เฮือฟังกันตึงจังให้แล้วมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยคือที่เขาได้ทำไว้ที่เขาหันผลก็คือสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาได้ชัดเจนง่ายแต่ที่เขาบ่หันเขาคิดบ่ถึงปัญญาเขาไปบ่ถึงก็คือวิบากกรรมที่เขาได้รับอยู่ในเวลานี้อย่างที่ทุลุงว่ามันเป็นเรื่องอาจินไตเรื่องวิบากเรื่องกรรมเขาคิดไปบ่ปะแม่อุ้ยป้าอุ้ยคนหนุ่มคนกำที่นอนอยู่ในเตียงนอนอยู่ในเปนอนอยู่ในในโลกเข็นในลอกเข็นมูนี่วิบากกรรมที่เขาได้ทำมาแล้วทั้งนั้นจงตั้งจิตแผ่เมตตายอมรับในสภาพแล้วจะไปดื้อจะไปดื้ออำนวยความสะดวกให้แก่คนที่เขาบริการเขาด้วยการทำตัวให้เป็นคนดูแลรักษาได้ง่ายจะไปดื้อไปลั่นจะไปโต้ตอบด้วยโทสะโมหะการโต้ตอบเขาในบางทีสะทุกสะย่านใส่เขาคนที่ดูแลเขาก็จะเกิดสร้างเกิดปฏิกิริยาตอบก็เป็นเว้นเป็นกรรมซึ่งกันและกันบ่ฮู้จักหายสักเตื่อแทนที่โรคภัยแค่เจ็บมันจะหายในระยะวันสองวันเขาไปสร้างกรรมเพิ่มขึ้นมาแถมโดยการสร้างวจีกรรมก็ดีไปกึศในทางที่บ่ดีกับโรคภัยแค่เจ็บเหล่านั้นโรคโควิดโความูนี่โลก5นี่เนี่ยอันยังก็5ปัก5กิน5กินตับกินไตก็นี่ก็5กินตับกินไตมันกินปอดนะเป็น5กินปอดไปแห่นะยังโรคโควิดนี่มันเป็น5กินปอดรู้นี่นะคนที่ชอบแจ้งชอบด่ามันนี่ระวังให้ดีเด้อ5กินตับ5กินไตนี่นะมันจะกินปอดพวกน่ะมันก็ใกล้ทับใกล้ไตแล้วน่ะต้องระมัดระวังสิ่งละอันพละน้อยเนาะเจ้านี่ก็ฝากกันเอาไว้ว่าตื่นเจ้ามาเอาน้ำทำล้างใจเอาน้ำใส่ล้างหน้าน้ำทำที่เอามาล้างใจก็คือความคิดดีคิดถูกพยายามประคับประคองความรู้สึกในทางที่ดีแล้วแสดงออกมาในทางที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมพยายามหักห้ามจิตใจเอาไว้มันจะแจ้งจะด่าจะว่าจะเล่าหน้าจะขวานไผให้มันคิดอยู่ในใจฮะทําให้คิดก่อนแต่จะไปให้มันฟังออกมาทางปากเด้อถ้ามันออกมาทางปากแล้วก็เหมือนก็เอาปุ๋ยไปหดต้นไม้เอาปุ๋ยไปหดหว่านลงในนา
นาได้รับปุ๋ยทันทีนั้นมันก็ส่งเฮ้อเข้าก้าก็เจริญงอกงามดำปืดปือแต่สารตกข้างที่อยู่ในดินสิ่งนี้เขาคิดไม่ถึงสารตกข้างที่อยู่ในหน่วยไม้ที่เขาเอามาที่เขาแจ้งสารพ่นป้องกันแมลงเขาก็คิดมาถึงเขาบาหันมันอะที่เขาหันก็คือมันปลอดจากแมลงมันสวยมันงามเอาสารไปลาดบลําไยเมื่อมันสวยมันงามมันออกดอกออกผลได้ดีแต่สิ่งที่ตามมาเราไม่เห็นหรือบางครั้งเขาก็คืดบัดถึงทุกอย่างมันมีคุณและมีโทษแม้แต่กำอู้กำจ่าของเขาก็เหมือนกันไปอู้กับไรเอ็กละอ่อนเนี่ยถ้าเขาบัดสำรวมเมื่อดีบัดระมัดระวังเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆสมัยนี้นี่อู้บัดทุกหูบัดทุกตาบัดทุกใจเขาเด็กก็มีเรื่องนะมีเรื่องเอาละขอฝากกันไว้เพียงเท่านี้นำไปพินิจพิจารณาเด้อก่อนอื่นก่อนไก่นั้นก่อนจะจบรายการนี้เนาะก็ขอนำเสนอสิ่งที่เป็นสาระที่เขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทางคณะสงฆ์และคณะหน่วยงานราชการอำเภอเวียงป่าเป้ากำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้ทุกวันนี้อันนั้นก็คือการรอเตียนพรรษารอเตียนพรรษาจะแปลว่ารอเตียนจำนำพรรษาว่าบ่ถูกต้องว่ารอเตียนพรรษาปีนี้โอท่านนายอำเภอเวียงป่าเป้าพร้อมกับหน่วยงานข้าราชการทุกๆองค์กรโอ้คือความร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างดีโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงป่าเป้าชมรมอย่างต่างๆหลายชมรมตึงของสภาเทศบาลสภาอบต.สภากันเนาะอบต.นี่มันใจก็เทศบาลอบต.เนาะทุกสิ่งทุกอย่างทุกตีทุกแห่งพากันไปร่วมกันรอเตียนมาได้รอเตียนมาได้หรอเอางบประมาณเอาจตุปัจจัยไปให้ไปหอมตัวเอาขี้ผึ้งไปหอมตัวแต่ปกติเราต้องตั้งงบประมาณซื้อเตียนลูกซื้อเตียนแล้วก็เอาเตียนนั่นที่ซื้อนั่นไปถวายวัดต่างๆเอาไปถวายวัดต่างๆวัดต่างๆบางวัดก็ได้ตามเตียนเดี๋ยวไปถวายนั่นนะบางวัดก็มาได้ตามเพราะหยังเพราะว่ามันมีเตียนที่เพิ่นเอามาถวายนะบางทีเจ้าภาพเพิ่นเจาะจงขอให้ถวายจุดเลยจุดเดียวเนี่ยก็ต้องตามเล่มนั่นไปจนสุดวาสานั่นถ้ามันมีสี่เล่มห้าเล่มเอามาตามให้หมดก็มีเดี๋ยวพระเจ้าลูกหล่นสู่เขาจะมาเงาเอาเตียนมาตามส่งหน้ากลัวห้อนไม่ห้อนบอดนี่ค่ะเนาะพระเจ้านั่นก็เลยตามเตียนให้สองเล่มปูชาพระธรรมให้เล่มปูชาพระวินัยให้เล่มก็ทีนี้ที่เพิ่นเอาไปถวายกันนักเขาก็เก็บไว้เฮียเอาไปกองไว้อย่างที่วัดตุลุงอยู่นี่โอ้บางปีนี่เมื่อก่อนๆที่ผ่านมานั่นนะสาวเล่ม30เล่มบุญน่ะใหญ่พ่องน้อยพ่องแต่มาปีแล้วกับปีนี้นี่ปีแล้วนี่เหลือที่เพิ่นเอามาถวายบักกี่เล่มเนาะคงจะเศรษฐกิจตกต่ำก็จะได้หมัวก็ว่ามีความเข้าอกเข้าใจกันนักขึ้นเอาเตียนน้อยๆมาถวายเป็นห่อเพราะว่ามันจะได้ตามเตียนไหว้พระสวดมนต์
เทียนใหญ่นั่นก็ตามกู้เดียวก็สุดวาสาปีแล้วนี่ได้มาหลายเล่มเทียนใหญ่ปีนี้ยังบ่มาสักเล่มกำเตือเทียนภาษาเล่มใหญ่แต่ก็ดีนะมาต้องมาก็ได้เพราะว่าตั้งหน่วยงานตั้งอำเภอแล้วร่วมกับคณะสงฆ์ในอำเภอแม่เป้าเนี่ยมีมติหันดีหันชอบเพื่อเอาเตียนไปหล่อเตียนพรรษากันณที่ว่าการอำเภอที่อาจจะได้ว่าต้องเอาไปหล่อที่หั่นก็เพราะว่าที่ว่าการอำเภอมันเป็นจุดศูนย์กลางของการประสานงานการติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆถ้าไปงานราชการก็ไปร่วมหล่อเตียนตัวเนี่ยหรือได้ไปหู้ไปหั่นตัวแต่อย่างมันเป็นที่เคยไปเคยมาของปอกกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ไอ้เนาะเทศบาลเข้าออกหั่นที่จริงการหล่อเตียนนี่น่าจะเอาไปหล่อที่วัดหล่อเทียนพรรษาอันนั้นก็ถูกต้องส่วนหนึ่งแต่ถึงเมื่อถึงวันนี้แต่ละวัดก็ต้องรอเป็นของประจำวัดของตัวเองก็ถึงมีอยู่อย่างวัดที่วัดม่อนจมพอเนี่ยอันนี้ก็ตั้งไว้ในต้นหนึ่งลังเตือเปิ่นลูกที่อื่นที่ไกลมาเปิ่นบ่ฮู้เปิ่นมาได้ไปร่วมรอที่ที่ว่าการอำเภอถ้าเปิ่นได้ขึ้นมานี่เห็นแล้วก็มารอเห็นนี่อย่างวัดตันทั้งหลายก็เหมือนกันแต่ละวัดแต่ละบ้านนั่นก็ตั้งต้นรอไปเลยวัดไผ่วัดมันอันนั้นก็สำหรับคนที่มาได้มาร่วมรอที่นี่ที่มารอที่นี่นี่สำหรับเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานและองค์กรต่างๆก็ยังว่าแหละบางคนมาทำงานทำการเป็นรอเตียนตั้งหน้ากันทึดๆเวลาจะเข้าก็เข้าตั้งหลังเวลาจะเลิกออกไปตั้งหลังร่มแรมหายแซบอย่างนี้ก็มีคือทั้งมันบ่สนใจแล้วมันบ่ยะมันก็ถึงบ่ยะน่ะนะบ่ได้ใส่ใจบ่ได้ควักขี้หูหาหวานด้วยนะปัญญาปัญญังปัญญาปัญญังประเภทนี้ก็นักแก่อยู่จักเอาเตอะจุงเอาเตอะอย่างก็จักแมวออกศาสตร์ที่เป็นว่านะก็บ่ได้ตำหนินะเอามาอู้ฟังได้บ่ได้เล่าขวัญอู้ฟังว่าในเมื่อเป็นจักจุงในเมื่อเราหลับมีคนปิดอย่าคิดหยามเนี่ยเนาะเมื่อเราช้ามีคนจุงรีบมุ่งตามถ้าถูกยามถูกถิ่นน่ายินดีก็น่ายินดีอันนี้ถูกยามถูกถิ่นมายินดีบืนปากพื้นจื้อสะบุดหน้าหนีเนี่ยเป็นปกติวิสัยลูกมันคนประเภทนั้นมันก็ถึงอย่างนั้นผู้ที่รอเตียนบางทีก็มารอเตียนแล้วก็เอาจตุปัจจัยมาให้มาหอมตัวมาหอมที่เปิ่นรอเตียนยังบ่พอเนาะยังบ่พอแต่ยังหอมเอาว่าฝากหอมที่ดอยนางแก้วแถมดอยนางแก้วนี่ก็จะมีการทำบุญประเพณีส่งน้ำพระในโอกาสที่ส่งน้ำพระเจ้าสี่สองเมืองเนี่ยคณะสงฆ์ก็มีการสวดสืบชะตาต้นน้ำสืบชะตาต้นไม้ไปตัวสืบชะตาต้นแบบสืบชะตาต้นความคิดต้นแบบต้นคิดต้นน้ำต้นไม้ต้นการศึกษาเฮียนหู้เพราะว่ามาเดี๋ยวนี้พระดอยพระเจ้าสี่สองดอยนางแก้วเนาะได้สร้างศาลาเอาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเจ้าสี่สองเมืองมาปีนี้ตั้งคณะสงฆ์กำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานองค์กรตั้งภายนอกมีนายอำเภอเป็นเก้าเป็นประธานตั้งภายในมีท่านเจ้าคณะอำเภอแล้วก็คณะพระสงฆ์ในหลายรูปหลายตนหลายองค์ได้ช่วยกันผลักดันขอเฮือตังก
รมอุทยานได้แบ่งเขตปั่นแดนเฮอว่าจะเอาเขตแดนณจุดนี้เป็นศูนย์ศึกษาเฮียนฮู้เกี่ยวกับธรรมชาติในหลายๆด้านอย่างที่ว่านะคือเกี่ยวกับศึกษาเฮียนฮู้เกี่ยวกับต้นน้ำต้นไม้ต้นความคิดเนาะแต่ว่าตั้งกรมอุทยานเปิ่นก็ส่งเรื่องส่งราวไปหาต้นสังกัดของเปิ่นต้นสังกัดของเปิ่นก็หันดีหันชอบว่าควรจะเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการศึกษาเฮียนฮู้ฮื้อแก่อนุชนรุ่นหลังควรจะแบ่งสถานที่ไว้ฮื้อเปิ่นก็แบ่งที่แบ่งตางไว้ฮื้อ1ไร่กับ1งานใน1ไร่1งานนี่คือมีสิ่งที่ประดิษฐ์แปลงขึ้นมาก็คือมีสร้างพระเจ้าเอ้ยไม่ใช่สร้างพระเจ้าสร้างศาลาทดแทนศาลาหลังเก่าที่มันชำรุดสุดโทรมไปคือแปลงขึ้นมาทำใหม่คือมันดูดีดูงามประเดี๋ยวนี้ก็แปลงกันไปละพร้อมที่จะใช้บริการได้ละกระเบื้องวิทไป2แผ่นกระเบื้องกระเบื้องเมทันซิตวิทไป2แผ่นมันตกกลางตังก็ว่าบ่ได้เอาใส่รถฮุเนาะเจ้าของร้านเอามาส่งคืนเห็นเด้อ2แผ่นแล้วก็สลาก็ไปยาถึงวันถึงมันส่วนมากมาระยะหลังนี่บางวันก็บ่ได้ไปสักกรรมก็ยังว่านะมีกิจกรรมส่วนตัวไปเก็บถั่วผ่องไปปลูกนาผ่องไปหยังบ่หยังผ่องเพราะว่าศาลาเฮาก็อาชีพบ่ใช่จะมีบ่ใช่เป็นการศาลาอย่างเดียวอาชีพหลักก็คือการทำไร่ทำสวนทำนาก็ยังเป็นอาชีพหลักอยู่เพราะฉะนั้นเวลาไปยากาศยังงานเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไปเก็บบ่ถั่วเนาะปลูกถั่วเนี่ยถั่วนั้นมันเป็นถั่วไร่หญ้าเนี่ยเนาะที่เขาว่ากันนะเป็นบะทั่วบะเขือบะฟักบะแฟงนี่นะมันมีหมอกมีขนาดของมาถึงเวลาได้เก็บก็ต้องเก็บถ้าบะเก็บนี่ปุ่นเวลาไปแล้วเปิ่นบะซื้ออ่ะก็ต้องไปเก็บตามกำหนดของเปิ่นญาติเจ็บไข้ได้ป่วยตายเป็นเหม็นหนอมได้ไปอ่ะนะต้องไปเก็บถั่วนะเขาถึงได้ว่าถั่วไร่หญ้าสลาก็แปลงไปถึงวันพ่อแม่พี่น้องใครมีโอกาสก็ถ้าจะไปร่วมทำบุญด้วยการออกป่าออกแห้งขนหินขนทรายขึ้นไปเอาคนละก้อนบัทานักดินกีก็ได้เอาจากลุ่มขึ้นไปก็ได้ชื่อว่าได้ไปขนถ้าบ่ได้ไปขนในแห้งบ่มีโอกาสได้ไปก็หอมเป็นจตุปัจจัยสตุ้งสตางมาอย่างตัวอย่างที่เปิ้นหอมมานี่มีแม่อุ้ยวันนาพี่ลมนี่วันนั้นอ่านไปแล้วเนาะนางสาวปริชัดอันนี้ก็ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษามาทัดมาตะวาบันซื้อนี่มีผู้ที่เป็นร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาแล้วก็ลวดเอาจตุปัจจัยมาให้มาห้อมกันก็มีขอถวายทุลุงดอยเป็นการน้ำกับไฟนี่แม่รัตดากันทวงบรรพงทีวีแม่ลดากันทวงบรรพงทีวีก็ร่วมหอมทำบุญพระเจ้าสีสองเมืองก็คือแปลงศาลาที่ดอยนางแก้ว21แล้วก็ถวายพระมหาสมชาติปลูกต้นไม้พระเจ้า5พระองค์อันนี้จากแม่ลดากันทวงบรรพงทีวี3ต้นเน้อธรรมหาเก็บไว้เนี่ยถ้าป้ากันมาได้เฮือกันมาอันทำป้าก็แล้วไปถวายอาจารย์บรรยงเวียงการน้ำกับไฟอันนี้ก็มาจากแม่ละดาบรรพงทีวีรับไว้แล้วเน้อถ้าป้ากลับมาได้ก็จะเอาถวายแล้วก็มีนางพัชรินนางพัชรินสายลือพาอีกอันนี้ก็การน้ำกับไฟ
นางพัชรินสายลือพาอันนี้ร่วมบริจาคสร้างเอ้ยปลูกต้นไม้พระเจ้าห้าพระองค์พระเจ้าห้าพระองค์เอาไปจะไปปลูกที่จังหวัดลำปางมันเลยอันนี้นะแล้วมีแผ่ธรรมมีปอกกำนันมีอดีตปอกกำนันปอกกำนันธัญพัฒน์ปลาเขื่อนตะนางจันดีปลาเขื่อนตะนายอนัตนายอนัตพิชานนางอนางอภิญญาก็นี่เนาะนางอากันพิสาเอกะวะละนิมะมานวะละนิมานข้อคนนี่จันป.4มันเยอะนี่อ่านยากสะกดบ่ค่อยได้จื้อคนสมัยนี่มันบ่เหมือนอีกแก้วอีกคำนะถวายการน้ำกับไฟอันนี้ก็ปกกำนันปกกำนันสี่ท่านว่าด้วยนะถวายการน้ำกับไฟเพิ่นเดินเพิ่นปั่นรถทุกวันหลวงปกกำนันนี่เดี๋ยวนี้ก็ปั่นรถไปฟังวิทยุไปตัวทัดมาก็หมายมีแม่จันสมมีชัยพร้อมโดยครอบครัวอันนี้ทำบุญกับพระธาตุสี่สองเมืองเดี๋ยวบ้านโป่งเทวีขออนุโมทนาหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยที่ท่านเป็นฟังวิทยุคลื่นสีขาวนี่นะโดยเฉพาะยิ่งสมาชิกเครือข่ายเวียงป่าเป้าเนี่ยอันนี้เขาน่าจะรวบรวมกันเนาะเป็นต้นผ้าป่าไปสักต้นต้นผ้าป่าคลื่นสีขาวฟังขึ้นต้นผ้าป่าของสมาชิกฟังวิทยุนี่นะฟังวิทยุน่าจะมีสักต้นพี่น้องเมืองฝางเป็นยังตั้งต้นผ้าป่านี่ตั้งต้นผ้าป่ามาร่วมสมทบกับหมู่เฮานี่ไล่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้เป็นหอมกันได้จะเป็นหมื่นปลายแล้วเนอะถึงวันที่โอนมานี่เป็นจะต้องเป็นหลายบาทนะขึ้นหมื่นแล้วยังพี่น้องบ้านเฮานี่ยังบ่มีไผรวบรวมกําเตือนี่ถ้าไผจะหอมผ่านตุลุงมาก็จะตั้งเป็นต้นให้เนี่ยอันนี้อ้าวประเดิมแรกในก่อนป.4ท่านแล้วก็มีแม่จันสมมีชัยเนาะพร้อมลูกหลานอันตะอานตะกี้นั่นนะอันนี้ร่วมทำบุญกับพระธาตุสี่สองเมืองแล้วก็มีแม่กาบแก้วมีชัยบรรพงเทวีอันนี้ก็ร่วมสมทบเป็นต้นพระปลายด้วยไปถวายที่วัดพระธาตุที่พระเจ้าสี่สองเมืองที่พระเจ้าสี่สองเมืองเขาแปลงสลาพระเจ้าสี่สองเมืองทัดมาหมายมีนางสาวสุรพิมพ์แก้วแปลงจันอันนี้ก็ร่วมไปที่พระธาตุพระเจ้าสี่สองเมืองโดยนางแก้วหมายมีคุณสุรพงษ์แก้วแปลงจันเนาะอันนี้ก็ร่วมพระเจ้าสี่สองเมืองถวายตานไหว้ไปหน้าอันนี้ก็จะเป็นต้นผ้าป่าเนอะเอ้าภายจะให้จะห้องมาก็บอกมาแม่ฟ้องไหลแก้วแปลงจันนี่ก็ร่วมทำบุญผ้าป่าถวายตานไหว้ไปหน้าพระเจ้าสี่สองเมืองทัดมาหมายมีนายดาบสุเพชใหม่ชุมพูจังหวัดลำปางนี่ก็มาร่วมกับญาติพี่น้องที่เวียงป่าเป้านี่อันนี้ถวายสร้างศาลาพระเจ้าสีสองเมืองที่อ่านนี่พระเจ้าสีสองเมืองมั้งนะหมายมีนางสุ่มเมืองเรื่องแจ่มแจ้งนายสุ่มเรื่องแจ่มแจ้งอันนี้ก็ทุกอย่างวัดสีสองเมืองตานไว้ไปหน้าสาธุอนุโมทนาทัดมาหมายมีนายสุ่มสักนางชนะพรเนาะคุณแมวสุมาเด้ออ่านบัตันเดียวเวลาจะหมดแล้วเนี่ยก็ขออนุโมทนาเนื้อถวายพระเจ้าสี่สองเมืองทัดมามีแม่ฟ้องไหลแก้วแปลงจันทร์บ้านกู
ร่วมพระเจ้าสีทรงมาอันนี้ร่วมทุลุงดอยสาธุสาธุร่วมร่วมกันน้ำกับไฟทุลุงดอยถัดมามีนายสุ่มเลือนแจ่มแจ้งอันนี้กับน้ำกับไฟวัดจอมพอถัดมามีแม่จันเป็งมุนนิวางอันนี้ก็ร่วมถวายสร้างศาลาพระเจ้าสีส่งเมืองเป็นต้นพระป่าเนอร์ถัดมาหมายมีนางศรีวันเป็งป้อบ้านสันสลีอันนี้ก็ฝากไปเป็นต้นพระป่าไปดอยนางแก้วพระเจ้าสีส่งเมืองเนอร์ถัดมาหมายมีนางสาวปริชัดจัดไทยสงฆ์อันนี้ก็สร้างพระเจ้าสีส่งเมืองเนอร์ประเจ้าสร้างพระเจ้าสร้างศาลาพระเจ้าสีส่งเมืองขออนุโมทนาแม่วันนาพี่ลมนี่ก็สร้างพระเจ้าสร้างศาลาพระเจ้าสีส่งเมืองโอ้หลายบาทหลายสตางค์อย่างเลยเอาเป็นต้นใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งต้นภาพป่าไปถวายพระเจ้าสีส่งเมืองก็ตุลุงจะมีโอกาสได้อ่านให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังแถมก็คือวันเมื่อคืนวันที่19เนาะคือวันที่19จะได้อ่านพี่น้องเจ้าฝังตัวพี่น้องเจ้าฝังก็ฮ้อมกันมานักมาหลายแล้วพี่น้องเจ้าเวียงปะเป้าผ่านไปผ่านมาก็ร่วมกันเห็นเนอะเป็นเจ้าภาพช่วยกันทั้งแรงกายก็ไปช่วยกันคนหินคนดินจะมาต้องไปวันที่25นั่นบ่ทันไปแล้วเนอะผ่านไปผ่านมาเฮ้ไปกันวันก่อนจะถึงวันที่25นั่นตั้งแต่บ่เดี๋ยวนี้ไปละมันจะได้ไปร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันถวายแรงงานถวายจตุปัจจัยถ้าจตุปัจจัยถ้าจำนวนนักนักหลายๆก็โอนเข้าบัญชีเนอะไปถามพอทุเจ้าทุกวัดทุกวาในเวียงปะเป้านี่เปิ่งก็ฮู้กันหมดว่าบัญชีนั้นเลขที่มันยังเห็นนะบัญชีของพระเจ้าสีส่งเมืองเป็นกองทุนสร้างกองทุนสีสองเมืองเวียงป่าเป้าเนี่ยกองทุนพระสีสองเมืองเวียงป่าเป้าสำหรับเจ้าวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจกับเจ้าของสถานีทุกที่ทุกแห่งทุกคลื่นทุกความถี่ที่ได้รับสัญญาณขอให้กิจการภารกิจการงานของท่านทั้งหลายจงเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งขึ้นไปความสุขความเจริญใดๆที่ญาติโยมทั้งหลายตั้งความใจตั้งใจและปรารถนาเอาไว้ขอความสุขความเจริญอันนั้นจงสำเร็จสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์สนิทจันไรทั้งหลายจงระงับกลับหายไปด้วยพลังแห่งบุญในครั้งนี้โดยทั่วถึงกันอายุวันโนสุขขังพลัง